อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาน้องๆไปรับของฟรีทั้งหมด3ชิ้นซึ่งทำง่ายภายใน10นาทีเลยค่ะชิ้นแรกนะคะจะเป็นหมวกเชฟสีทองแบบนี้เขาแจกทั้งหมด 10,000 ชิ้นทำง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะสอนค่ะว่าทำยังไงชิ้นที่2เนี่ยจะเป็นหมวกเหมือนกันค่ะน้องๆจะเป็นชามที่จะครอบหัวเรานะคะเขาแจก 50,000 ชิ้นจ้าและชิ้นสุดท้ายเนี่ยน่ารักมากๆนะคะเป็นหมวกแฮมเบอร์เกอร์แจกทั้งหมด 1,500 ชิ้นเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมซึ่งน้องๆเนี่ยจะต้องไปทำอาหารนั่นเองมีใครเคยเล่นบ้างคอมเมนต์บอกพี่แป้งหน่อยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะน้องๆให้น้องๆ นะคะเดินเข้ามาในร้านอาหารค่ะและด้านซ้ายมือจะมีรูปกล่องของขวัญซึ่งน้องๆเนี่ยจะต้องทำอาหารและหาเงินให้ได้500นะคะน้องๆก็จะได้หมวกไปกระเรียงตามไปเลยค่ะ 2,500 5,000 นะคะถึงจะได้หมวกแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองซึ่งการทำนะคะคือน้องๆเนี่ยรับเควสมานะคะจากลูกค้าแล้วก็มาทำอาหารนะคะจะมีลูกศรบอกน้องๆค่ะแล้วข้างบนเนี่ยจะเป็นรายการอาหารที่น้องจะต้องทำมันจะมีเหมือนกระพริบกระพริบอยู่ทำเสร็จปั๊บน้องๆก็เดินมาเสิร์ฟเขานะคะจากนั้นก็รับออเดอร์ใหม่อีกรอบนึงแล้วก็เดินเข้ามาทำค่ะซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเวลาเราต้องทำอะไรนะคะมันจะมีกระพริบบอกอยู่แต่เวลามันค่อนข้างที่จะเร็วค่ะทำเสร็จก็เหมือนเดิมเลยค่ะเดินมาแบบนี้ก็ทำวนไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะซึ่งพี่แป้งก็ได้มาแล้ว60เหรียญนะคะน้องก็ต้องทำวนต่อไปนะคะจนกว่าตัวเองเนี่ยจะได้ตามที่ต้องการอย่าง500เหรียญก็จะได้หมวกเชฟไปเลยค่ะก็ทำวนไปแบบนี้นะคะซึ่งพี่แป้งพอได้ครบ500ปั๊บมันก็จะขึ้นพี่แป้งเคมแบบนี้แล้วก็จะได้ของฟรีมาเลยค่ะใครที่อยากได้ถึงหมวกแฮมเบอร์เกอร์ก็ทำให้ถึง 5,000 เหรียญ นะคะ